ตาของฮอตนะรู้ยังวันนี้ค่ะกับกำลังใจท่วมท้นที่ส่งให้โอปอและหมอโอ๊กนะคะฮอตนะรู้ยังตั้งแต่คุณแม่โอปอปานิสราและคุณพ่อโอ๊กสมิธโพสต์รูปลูกแฝดชายหญิงน้องอลินกับน้องอรันผ่านทางอินสตาแกรมนะคะก็ยังไม่มีสื่อไหนใครได้ถามถ่ายอาการจากปากของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ทราบกันเลยล่าสุดค่ะเมื่อนายเอนเตอร์เทนได้ทราบข่าวจากหมอโอ๊กว่าตอนนี้ลูกแฝดทั้งสองเริ่มแข็งแรงขึ้นกว่าตอนคลอดแล้วแม้จะตรวจพบว่าน้องอลินลูกสาวเนี่ยมีอาการหัวใจรั่วก็ตามซึ่งเมื่อ Facebook ของนายเอนเตอร์เทนเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปค่ะก็สามารถเข้าถึงผู้อ่านแล้วกว่า1ล้านคนนะคะมียอดกดไลค์กว่า 65,000 ไลค์พร้อมยังส่งกำลังใจผ่านทางคอมเมนต์อีกเพียบเลยส่วนใหญ่ก็แบบจะขอให้สู้ๆนะบางคนที่มีประสบการณ์ตรงจากที่เคยมีลูกฝาแฝดลิ้นหัวใจรั่วเช่นกันก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกวันลูกก็กลับมาแข็งแรงดีแล้วล่ะแต่จะมีที่ฮาหน่อยก็ตรงที่บอกว่าพ่อเป็นหมอซะอย่างกลัวที่ไหนก่อนที่หลายคนจะมาช่วยชี้แจงว่าหมอโอ๊กอ่ะเป็นหมอโรคผิวหนังต่างหากล่ะค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจด้วยอีกแรงนะคะเอาล่ะหมดเวลา